สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ AP Berry Collagen กล่องแดงๆกล่องนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าคอลลาเจนไตแปปไทด์ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่เรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะตัวนี้มีส่วนผสมของคอลลาเจนไตแปปไทด์ซึ่งผลิตจากปลานะคะคอลลาเจนที่ผลิตจากปลานะคะจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังมีส่วนผสมของครูตามีนค่ะครูตาไทโอนอีกด้วยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายนะคะเช่นโกจิเบอร์รี่ค่ะสตรอเบอร์รี่ค่ะเชอร์รี่ค่ะแล้วก็ยังมีมะเขือเทศแล้วก็เม็ดองุ่นอีกด้วยนะคะตัวนี้นะคะเราไม่มีผสมน้ำตาลนะคะน้ำตาล 0% นะคะใครที่รักสุขภาพนะคะใครที่ไม่ชอบดื่มหวานนะคะเอ๋แนะนำเลยค่ะตัวนี้รสชาติจะออกเปรี้ยวๆอมหวานนิดนึงนะคะความหวานของเขาจะได้จากผลไม้นะคะแต่เราไม่ได้ผสมน้ำตาลนะคะตัวนี้ไม่มีผสมน้ำตาลแน่นอนนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวลูกค้านะคะกระจ่างใสขึ้นนะคะดื่มไปเรื่อยๆผิวพรรณลูกค้านะคะจะเปล่งปลั่งนะคะแล้วก็มีออร่านะคะตัวนี้จะช่วยเติมน้ำให้กับผิวได้ด้วยนะคะดื่มไปเรื่อยๆผิวพรรณลูกค้าจะรู้สึกลื่นขึ้นแล้วก็เปล่งปลั่งขึ้นนะคะตัวนี้ค่ะจะช่วยไปยับยั้งการเกิดสิวนะคะการเกิดจุดด่างดำการเกิดฝ้านะคะใครที่มีปัญหานะคะเรื่องสิวเรื่องฝ้าเรื่องจุดด่างดำนะคะตัวนี้จะไปช่วยยับยั้งการเกิดนะคะไปช่วยยับยั้งการเกิดคืออะไรถ้าลูกค้าเป็นอยู่แล้วนะคะมันจะไม่ช่วยรักษาแต่มันจะไปช่วยยับยั้งการเกิดเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวนี้จะช่วยได้นะคะเอแนะนำเลยค่ะตัวนี้ให้ลูกค้าดื่มก่อนนอนวันละ1ซองนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากได้แบบสูตรเร่งด่วนก็สามารถดื่มก่อนนอนวันละ2ซองก็ได้นะคะตัวนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่นะคะซื้อ1กล่องค่ะ390บาทนะคะซื้อ3กล่องตอนนี้มีโปรโมชั่น900บาทซื้อ4กล่อง 1,160 บาทนะคะแล้วก็ซื้อ10กล่องค่ะราคาอยู่ที่ 2,700 บาทนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่นะคะส่งฟรีทุกรายการเลยค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องผิวแห้งบางคนมีปัญหาเรื่องผิวแห้งนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะลูกค้าดื่มไปเรื่อยๆตัวนี้นะคะจะไปช่วยทำให้ผิวพรรณลูกค้านะคะชุ่มชื่นขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งเรื่องผมนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องผมได้ด้วยนะคะใครที่มีปัญหาผมร่วงผมน้อยนะคะตัวนี้จะไปช่วยทำให้ผมลูกค้าแข็งแรงขึ้นแล้วก็งอกออกมามากขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องเล็บก็ช่วยได้นะคะเล็บฉีกง่ายเล็บบางเล็บเปราะบางนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะลูกค้าตัวนี้เอ๋อยากให้ลูกค้าลองเปิดใจนะคะลองเอาไปดื่มดูนะคะรับรองว่าลูกค้าต้องติดใจเหมือนอย่างที่เอ๋ทดลองมานะคะสำหรับวันนี้เอ๋ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดี